การเคลื่อนฟันนะคะมันเกิดจากการที่ปกติฟันมันอยู่ในกระดูกขางไกรแต่มันไม่ได้ติดกับกระดูกเลยมันจะมีช่องอยู่รอบๆ รากฟันโดยที่มันมีเอ็นที่ยึดระหว่างฟันกับกระดูกมันเป็นตัวที่ช่วยให้เราอ้าปากเวลาเรากัดของแข็งแล้วรู้สึกว่าอันตรายซึ่งเอ็นตัวนี้มันจะอยู่รอบๆ รากฟันค่ะแล้วเวลาเราเคลื่อนฟันของการจับฟันสมมตินี่เป็นกระดูกแล้วนี่เป็นตัวฟันเพราะเราดึงฟันไปทางเนี้ยมันจะไปชิดกระดูกกระดูกมันจะต้องถอยหนีเพื่อช่องนั้นจะต้องยังอยู่พอมันถอยมาทางนี้ไอ้ทางนี้ก็ต้องสร้างตามมาเพราะฟันก้อนนึงเนี่ยมันจะมีกระดูกทางนี้กับทางนี้พอมันมาชิดทางนี้ก็ต้องสร้างตามมาอันนี้ก็ต้องละลายถอยไปตอนที่มันกำลังสร้างตามมากับละลายหายไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ฟันรู้สึกโยกดังนั้นคนจึงรู้สึกว่าทำไมจับฟันแล้วฟันมันดูโยกโยกจนถึงวันนึงที่คิดว่าตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่เราจะให้มันอยู่แบบนี้แล้วล่ะพวกนี้มันจะเกิดกระบวนการธรรมชาติแบบนี้แล้วมันก็จะแข็งแรงกลับมาเหมือนเดิม